ร้อมหรือยังที่จะชิมอาหารพร้อมมากๆค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันที่โต๊ะกลางก่อนเลยโต๊ะหมายเลข2แล้วสาวหลงประบอกเอาแล้วสาวลาวจะทำให้คุณผิดหวังหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกีต้าตั้มหลวงพระบางครับความรู้สึกบอกความรู้สึกบอกว่าเขาแค่เฮาเท่าใดลองดูอะไรนะฮะสุดทวารพินาศจ้ะโอ้โหไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะร้านนี้กลิ่นแบบไอ้น้ำโอ้ยเขามียิ้มไปไปต่อไอ้ทำไมมือสั่นไม่ต้องดมดมหน่อยดมดมเป็นไงกลิ่นไอ้กลิ่นใช่ไหมกลิ่นใช่พร้อมสู้สู้ฮะสู้สู้ชิมครับผมเพิ่งเข้าสู่วงการของการทานปลาร้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองภรรยาชวนปกติผมไม่ทานปลาร้าแต่ว่าพอได้ทานปุ๊บผมชอบเอาวะถ้าถูกก็คือจะได้ทานส้มตำส้มตำอร่อยอร่อยเคล้าเสียงเพลงโอ้ยโรแมนติกอย่างมากก็แตกอะครับพี่เฮ้มีสองอย่างเท่านั้นโอเคมือนักไปแดงนิดนึงไม่นิดละโคตรเยอะเลยอ่ะน้ำเค็มและขมเลือดโทษนะใส่น้ำรักโต๊ะนี้คือโต๊ะอีดูดีไปหมดกีต้าเป็นใครมาจากไหนเล่าหน่อยปัจจุบันนี้กีต้าเฮดชูคิดส่วนตัวเป็นแบรนด์อาหารเสริมแล้วก็หับงานแบบอีเวนต์แบบนี้ก็คือเป็นเน็ตไอดอลของเราเป็นเน็ตไอดอลของเราแต่ว่าพูดเก่งแบบจ้าเหมือนเป็นเจ้าของร้านแล้วว่าทำส้มตำเฉือนอะไรพวกเป็นพริตตี้อยู่บ้านน้าสาวมีห้านอาหารหมักเข้าไปอยู่ในครัวครับไปเบิ่งรสชาติเหมือนทานรองเท้าลูกเลยครับตัวเองไม่เคยกินฝีมือตัวเองแต่เจ้าได้กินของคอยสุดยอดครั้งแรกที่ต่ำบอกกันแล้วว่าเป็นบุญปากเจ้าโต๊ะไหนก่อนดีเราต้องเชื่อมั่นเจ้าซันเชื่อมั่นเจ้าซันหมายเลขหนึ่งเลยมาเจ้าซันมาเจ้าซันลูกถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟซันแมวเศร้าทำไมคุณไม่เอาแบบตามลายมันอ่ะคุณขวางมันอ่ะเออใช่โอเคไงคุณทำผมวันไหวนะเนี่ยเมนูนี้สำหรับพวกคุณอร่อยแน่นอนตาดูดีซันก่อนที่เขาจะชิมหอมด้วยคุณจะพูดอะไรกับพวกเขาสักประโยคหนึ่งเชิญครับกลิ่นดีมากขอบคุณที่เลือกครับแค่นั้นเหรอซันขอบคุณที่เลือกขอบคุณที่เลือกนะซันนะมันกินเข้าไปในความรู้สึกไม่เป็นอะไรหรอกซันไม่ต้องกินในความรู้สึกครับกินจริงๆครับเต็มไปแล้วเมื่อกี้เหมือนพี่ลิงจะรู้นะตักให้กูซะเยอะเลยไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยแต่เวลาชิมมันต้องเต็มปากเต็มคำมันถึงจะอร่อยถ้าอร่อยมันอร่อยเต็มคำถ้าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยเต็มคำชิมครับเขาจะมีแรงขยำ
น้ำตกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ถามว่าเรื่องของว่างอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ถูกต้องนะมันก็มีบางร้านที่แบบทำจริงๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาตอบมาคือเขาไม่ได้เอาตัวเขาเป็นหลักแต่เขาเอาตัวลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าจะได้อะไรที่เป็นแบบฟูลฟิลลิ่งไปอะไรเงี้ยกลมกล่อมมากเฮ้ยอร่อยคือความอร่อยคือหมายถึงว่ามันคือเรามีความรู้สึกเหมือนน้ำตกหมูสับเนี่ยมันอยู่ในไข่เจียวในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังมากหอมกำลังดีเมนูนี้นะครับคุณจันคือโต๊ะอร่อยคุณมาจากร้านอะไรครับเนี่ยร้านอากาศดีครับร้านอากาศดีนะครับในครัวนี่เงียบอย่างนี้นะครับในครัวนี่เงียบแต่ปกติหนูเป็นคนเงียบอย่างนี้ไหมคะก็เป็นคนแบบนั้นแหละครับโถลูกอ้าวงั้นเราไปชมร้านกันหน่อยครับน้ำตกหมูสับนะครับจากร้านอากาศดีนะครับได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับเออทำอร่อยอร่อยโต๊ะคุณมีโอกาสทั้งอร่อยและอี50 50พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟแดนครับก็ตามพ่อมาทำงานที่เมืองไทยอ๋อออกฟังเสียงพ่อเขาเหมือนเขาด่าพ่อคุณยังไงไม่ใช่พ้องก่อนที่จะให้เขารับประทานเมนูนี้พันกว่าบาทนะครับคุณอยากจะพูดอะไรกับทั้งสองสาวที่เขาเลือกคุณด้วยใจแน่ใจเหรออ้าวแดนเจฟบอกว่าแน่ใจหรืออ้าวแดนทำไมเงี้ยใจหล่นเลยรอเล่นครับรอเล่นเลยลองชิมดูอะไรก่อนดีผมว่ากินยังไงคะคุณแดนเอาปลาใส่ในขนมปังให้เขาคุณว่าปลาอะไรอร่อยที่สุดปลาเท้าปลาเท้า Which is the best เยอะๆนี่ปลาเยอะๆ Test อันไหน Test the best ประเด็นคือตั้งแต่ต้นอ่อนทานตะวันนี้ก็ไม่น่าไว้ใจแล้วพร้อมไม่เลิกกินตรงนี้เลยนะพร้อมเหมือนกันด้วยนะตัวนี้มันดูแห้งๆเหี่ยวๆนะชิมครับ